วัสดีครับทุกท่านครับมื้อนี้ผมอยู่เขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของการตกปลาการหาปลาในบริเวณเขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเขื่อนราศีสไลนะครับก็มีประตูระบายน้ำ7บานนะครับวันนี้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเท่านั้นนะครับบานอื่นๆก็จะปิดไว้นะครับเปิดแค่1บานนะครับมาดูบรรยากาศนะครับชาวบ้านก็หาปลาอยู่ท้ายเขื่อนกันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมดูครับนนท์ครับบานๆครับพี่น้องครับว่าวเล่าดีกว่าเนาะครับพี่น้องครับเบิ่งเพิ่นหาปลากันเด้อครับพี่น้องครับบริเวณของเขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศนี้คือคักแห้งนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับคือคักหลายครับนี่ครับปลาขาวอีไทยนะครับขันมีผู้คนมาซื้อนี่ขายอยู่นี่เลยป่ะครับเนี่ยครับขายอยู่นี่ขายจังใดครับเนี่ยขายโลละ50ครับโอ้โลละ50บาทปลาขาวอีไทยเนาะครับโลละ50บาทครับพี่น้องครับเป็นตายเลยครับเป็นเลยครับเนี่ยผู้ใดอยากได้ก็มาได้ครับเขื่อนราศีสไลนี่มาติดต่อพ่อค้าหนุ่มคนนี้แหละครับเป็นจังไดทั้งนี้กำลังมาครับโอ้กำลังมาอะไรอยู่หน่อยนึงได้อยู่หน่อยนึงกำลังตี3เทื่อเออบ่3เทื่อได้3โตเลยสดๆเลยครับปลาขาวอีไทจากฝายราศีสไลหรือว่าเขื่อนราศีสไลโอ้พี่เฮ็ดแล้วก็มีอันนี้แพ็คใส่ถุงเห็นเลยบ่ครับเนี่ยถุงละจักบาทครับเนี่ยถุงละ80นี่แพ็คขี้แบกขี้ให้พร้อมเลยบ่เรียบร้อยเอาไปต้มไปแกงได้เลยถุงละ80บาทนี่จักกิโลครับถุงหนึ่งโอ้1โลเนาะถุงละ1โล80บาทนะครับพี่น้องเฮ็ดให้พร้อมเลยนะครับเพิ่นคั่วขี่ให้พร้อมเลยนะครับพี่น้องน่าสนใจนะครับนี่ครับทั้งพี่กับหลายคือกันหมานคือกันตัวนี้โอ้พี่น้องปลาขาวอีไทยนะครับพี่น้องครับหลายเพิ่นได้หลายนะครับมันตกมากใหม่ๆเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนะครับของการหาปลาเขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับบรรยากาศคึกคักแห้งครับคึกคักแห้งครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเอากันแล้วกันครับคนมาหาปลานะครับอยู่ฟังคุณก็มีนะครับพี่น้องคุณพูดฟังทั้งคุณมันก็หาคือกันนะครับพี่น้องบรรยากาศคึกคักอีหลีครับพี่น้องเบิ่งครับมันเลยตัวนี้หลายตัวมันแค่ยกนี่มันคนเดียวเอาซะมึงมันคนเดียวนะมึงเนี่ยได้ป่ะมันคนนี้มันคนนี้ในรอบ20ปีเต่าพวกมันเต่าทีเดียวอ้าวเพิ่นว่าหมานเพิ่นว่าอ้าวหมานนี่หยังล่ะโอ้ยยาวถิ่มไปก่อนหินก่อนนี่เด้อมันมีเลขเด้อโอ้ถือก้อนหินขึ้นมาเลยเป็นว่าเอาลงไปขึ้นไหมเพื่อนเอิญว่าม่องนรกหรือว่าม่องกระสือนะครับพี่น้องครับที่ประเทศกันอยู่นี่นะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของการหาปลาอยู่เขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศเนี่ยคึกคักมากๆครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ